โอเคค่ะตัดกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เรามาเริ่มกันตั้งแต่หน้าสดเลยเนาะเป็นฟิลแบบว่า get ready with me ไปพร้อมๆกันนะคะถ้ามองในกล้องแบบนี้คือสีผมลูกหมีเริ่มเฟดแล้วเนาะมีความแบบสีใกล้เคียงแมลงทับใดๆนะคะแต่ว่าทำสีไม่ได้แล้วจ้าเพราะว่าช่วงหลังมานี้นะคะที่ลูกหมีบอกว่าไปทำสีผมมาล่าสุดก็คือผมขาดแล้วค่ะทุกคนก็คือต้องพักแล้วนะอันนี้ลูกหมีก็แบบมีแผนกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยนะคะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวสิ้นปีเนี้ยพักผมไปยาวๆเลยอยู่กับสีแบบนี้ไปก่อนนะคะแล้วปีหน้าค่อยทำสีผมใหม่นะแล้วก็ใครมีสีไหนแนะนำไหมคะแบบว่าช่วงนี้เขาฮิตทำสีอะไรกันหรอหรือว่าแบบสีอะไรจะเข้ากับลูกหมีดีครับเดี๋ยววันนี้ลูกหมีจะเลือกใช้เป็นคูชั่นนะคะทุกคนเพราะว่าอยากได้งานแบบผิวแบบโกลๆนิดนึงใช่ไหมคะวันนี้เลยจะเลือกเป็นของ Espoo นะคะ Co Teller B Glow Cushion นะคะ New Class ตัวแพคเกจิ้งก็คือสวยงามมากๆนะคะทุกคนจริงๆลูกหมีเคยใช้เจ้าตัวตลับสีแดงไปแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยใช้น้องคนนี้นะคะเดี๋ยววันนี้จะเอามาใช้พร้อมๆกับทุกคนเลยด้วยอุ๊ยสวยมากตรงนี้เขาแบบมีสลักเขียนด้วยนะคะ B Glow อ่ะมาเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะคะตลับสีแดงอ่ะลูกหมีใช้สีเบอร์23ใช่ป่ะแต่ว่ารุ่นนี้เหมือนเขาบอกว่ามันจะมีความสว่างกว่าตัวที่เป็นเนื้อแบบ Velvet Matte นะคะแต่ว่าเดี๋ยวมาลองดูกันลูกหมีสวอชสีให้ดูก่อนนะได้อยู่ไหมเนี่ยดูแบบสว่างกว่าผิวลูกหมีนิดนึงอยู่นะแล้วก็เวลาใช้คุชชั่นนะคะทุกคนสำหรับทริคนะลูกหมีแนะนำว่าให้ทาที่หน้าแก้มก่อนค่ะเสร็จแล้วเราค่อยๆเกลี่ยนะคะเนื้อน้องออกไปที่กรอบหน้าของเราเพราะว่าบางทีเรื่องของการปกปิดอะตรงบริเวณหน้าแก้มหรือว่าตรงใต้ตาของเราตรงเนี้ยค่ะมันจะมีรอยคร้ำหรือว่ารอยแดงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างกรอบหน้ามันจะแบบไม่ได้มีอะไรให้เราปกปิดมากเราก็จะเป็นการเกลี่ยๆเอาออกเนาะจะได้แบบไม่เกาะติดกับผิวเราเยอะด้วยนะคะสำหรับเนื้อคุชชั่นเนื้อรองพื้นอะไรอย่างเงี้ยเอาจริงเขาบอกว่าเป็นรุ่นโกลแต่ว่าเวลาใช้ไปแล้วลูกหมีว่าน่าจะใช้กับอากาศบ้านเราได้นะคะคือมันไม่ได้เป็นแบบโกลช่ำเปียกอะแต่ว่ามันจะให้ความแบบเล่นแสงเบาๆนะคะนี่นะคะทาเทียบให้ดูข้างนึงก่อนนะคะทุกคนสีมีความแบบว่าแอบแบบว่าสว่างกว่าผิวลูกหมีนิดนึงเนาะจริงๆถ้าเกิดเลือกน่าจะเลือกเข้มกว่านี้นะคะแต่ว่าใดๆก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะการปกปิดลูกหมีว่าโอเคนะเป็นงานแบบว่าผิวๆนะคะปกปิดได้ไม่มากเท่าไหร่ถ้าเกิดเทียบจากแบบรอยคล้ำใต้ตาอันนี้มันก็ยังมีความชัดๆอยู่นะคะอาจจะต้องใช้คอนซีลเลอร์ในการช่วยกลบนะแต่ว่าเกิดใครชอบคุชชั่นงานผิวที่มีความโกลแต่ว่าไม่ได้ฉ่ำเปียกนะคะลูกหมีว่าก็น่าจะโอเคแต่ว่าไปดูเรื่องสีกันนิดนึงด้วยความที่เขาเป็นคุชชั่นน้องเก่าอ่ะเนาะมันก็จะมีความแบบสีติดโทนชมพูอะไรประมาณนี้ค่ะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเราไปเขียนคิ้วกันนะคะซึ่งคิ้วลูกหมีก็จะเขียนแบบเทคนิคเดิมๆไม่ได้มีอะไรนะคะแล้วก็โปรดักต์ที่ใช้ก็คล้ายๆเดิมเหมือนเดิมนะคะก็เดี๋ยวจะเขียนกันไปแบบเร็วๆเลยมงกุฎของใบหน้ามาแล้วจ้างานคิ้วเอ่ยใดนะคะถ้าเกิดวันไหนที่ลูกหมีไม่ได้เขียนคิ้วก็คืออยู่ไม่ได้นะคะทุกคนแบบว่าไม่ว่าจะหน้าสดหรือว่าแต่งหน้าแล้วใดๆก็ตามแต่นะอย่างหน้าสดอย่างเงี้ยคิ้วลูกหมีก็จะมีความสักมาแล้วนะแต่มันจะเป็นสักที่จางนิดนึงเนาะเพราะว่าเราเป็นคนแต่งหน้าใช่ไหมคะลูกหมีก็จะไม่ได้ให้เขาลงลายเส้นที่หนักมากแต่ว่าวันไหนที่เราต้องเปื่อยหน้าสดลูกหมีก็จะมีการถมแบบฝุ่นเข้าไปนิดนึงนะเพราะว่าการสักคิ้วอย่างเดียวลูกหมีรู้สึกว่ามันแอบล้นไปนิดนึงนะคะแต่ว่าใดๆก็คืองานคิ้วเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกหมีมากคือลืมไม่ได้จ้าต่อมานะคะลงคอนซีลเลอร์กันค่ะวันนี้ใช้เป็นของ Day Seek นะคะวันนี้ใช้เป็นแบบว่าคอนซีลเลอร์แบบพาเลตนะจ๊ะไม่เคยใช้ด้วยนะคะอันนี้อันใหม่เลยนะรุ่น Pro Color Palette นะคะลูกหมีใช้สีเบอร์02ค่ะ Medium Cover นะคะก็จะเป็นโทนสีแบบนี้ซึ่งเขามีด้วยกันทั้งหมด9เฉดสีเลยนะคะแล้วเขาก็จะมีเป็นโทนแบบว่าสำหรับคอนทัวร์มาให้ด้วยนะคะฝั่งนี้น่าจะเป็นคอนซีลเลอร์แล้วก็มีแบบเป็นพวกสีที่สามารถเอาไว้กลบพวกรอยแดงหรือว่ารอยคล้ำอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะแต่ว่าลูกหมีก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าแต่ละสีมันใช้งานยังไงนะแต่ว่าวันนี้เราจะมากลบพวกรอยคล้ำใต้ตากันก่อนนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะลูกหมีจะใช้สีนี้นะคะจะเป็นโทนแดงค่ะทุกคนซึ่งจะบอกว่าจริงๆสำหรับใครนะคะที่เป็นคนที่ใต้ตาคล้ำอะค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดไม่มีคอนซีลเลอร์แบบลูกหมีแบบนี้นะคะจริงๆจะสามารถใช้เป็นพวกลิปสติกก็ได้ค่ะลิปสติกที่เป็นโทนสีส้มสีแดงนะคะเอามาทาบริเวณใต้ตาก่อนค่ะเพื่อแบบว่าทำการคอลเลกสีเขานะคะเพราะว่าสีแดงอะมันก็จะเป็นฝั่งสีตรงข้ามกับความใต้ตาคล้ำของเราใช่ไหมคะใต้ตาคล้ำมันจะมีความสีแบบม่วงๆดำๆคล้ำๆอะไรแบบนี้เนาะซึ่งมันเป็นสีที่ตรงข้ามกันนะคะก็ใครที่มีพาเลตนี้นะคะก็สามารถใช้เป็นโทนสีที่มีความแบบส้มๆแซลมอนอะไรฟิลๆเนี้ยได้เลยค่ะก็เดี๋ยวลูกหมีจะใช้กับแปรงนะคะแทบๆไปแบบนี้เลยมีใช้2สีนี้แล้วกันสีนี้กับสีนี้ค่ะที่จะออกแนวส้มๆพีทๆทาบริเวณใต้ตาได้เลยค่ะ
ปัดมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ตรงนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะใช้แปรงค่อยๆเกลี่ยนี่นะคะสังเกตได้ว่าข้างนี้บริเวณใต้ตาเราก็จะดูตื่นขึ้นมาจากข้างนี้เลยเห็นไหมคะอันนี้จะมีรอยค้ำประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้โทนสีนี้ที่เป็นอยู่ตรงกลางอันนี้ค่ะเป็นสีฟิลแบบว่าคอนซีลเลอร์เลยนะคะพอเราคอลเลกต์เขาเรียบร้อยแล้วปรับสีผิวของใต้ตาของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใช้คอนซีลเลอร์นี่แหละทำการทาทับไปอีกทีพอเราแต้มเนื้อคอนซีลเลอร์ก็ไม่ต้องแต้มเยอะมากนะคะทีละหน่อยแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเอาถ้ารู้สึกว่าเออมันยังมีความคล้ำของใต้ตาอยู่เราค่อยบิวทับเข้าไปได้ค่ะเพราะว่าการที่เราลงเยอะเกินไปบางทีมันอาจจะแบบตกล่องในระหว่างวันได้นะคะแล้วก็ตัวเนี้ยลูกหมีว่าเขาปกปิดค่อนข้างแบบโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนื้อเขาจะมีความ texture หนักนิดนึงค่ะแล้วก็แห้งไวนิดนึงนะอาจจะต้องรีบเกลี่ยแล้วก็เดี๋ยวลูกหมีจะทาช่วงบริเวณเปลือกตาไปด้วยเลยนะคะบางทีใครที่แต่งหน้าเรารู้สึกว่าเวลาเราใช้อายแชโดว์อะค่ะทุกคนแล้วเปลือกตาเราเหมือนแบบมันไม่ติดสีใช่ไหมคะบางทีอาจจะเกิดจากเปลือกตาเราแห้งเกินไปนะคะก็สามารถใช้คอนซีลเลอร์อย่างเงี้ยแบบเป็นเบสตาเราได้นะคะแต่ว่าต้องใช้ในปริมาณที่น้อยเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดมากอย่างเงี้ยบางทีมันไปตกล่องตรงข้อพับตาเราค่ะเรียบร้อยนะคะทุกคนเห็นไหมคะข้างนี้ตาเราก็จะดูตื่นขึ้นมาจากข้างนี้เลยเห็นไหมคะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลูกหมีลงข้างนี้ก่อนข้างนี้ก็คือดูเป็นคนแบบว่าเหมือนแบบไม่ได้นอนหลับพักผ่อนแต่อย่างใดนะจ๊ะเรียบร้อยนะคะไปทำสองข้างมาแล้วนะคะเสร็จแล้วลูกหมีจะเก็บรอยแบบรอยสิวนิดนึงนะคะรอยแดงของลูกหมีแล้วก็ตรงรอยคล้ำตรงปีกจมูกนะคะแล้วก็ขอบปากนะลูกหมีจะใช้เป็นสีนี้นะคะสีตรงกลางเหมือนเดิมเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วลูกหมีจะขออนุญาตใช้ตัวพัฟคุชชั่นนะคะทุกคนทำการกดเข้าไปที่ผิวเราอีกทีนะคะเพื่อให้เหมือนเนื้อคอนซีลเลอร์แล้วก็เนื้อคุชชั่นเขาแบบว่าเข้าเกาะติดกับผิวของเราค่ะตบไปได้เลยโอเคค่ะงานผิววันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะงานผิววันนี้อาจจะมีความดีเทลเยอะนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวแต่งตาแต่งแก้มปากนะคะเราจะแบบเร็วกันมากๆค่ะทุกคนวันนี้จะแบบเรื่องงานผิวอาจจะละเอียดกันนิดนึงนะคะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาแต่งตากันเลยค่ะทุกคนสำหรับงานตาวันนี้นะบอกเลยว่าน้อยแต่มากของจริงค่ะวันนี้ลูกมีจะใช้เป็นพาเลตของ Desiccเหมือนกันนะคะอันนี้เลยสี24นะคะ Mood Nut ค่ะจะบอกว่าสำหรับลุคที่ลิซ่าเขามาเปิดตัวที่พารากอนใช่ไหมคะทุกคนช็อปซีลีนเนาะเห็นแบบว่ามีเหมือนเพจเขาเอามาทำนะคะว่าน้องเขาใช้พาเลตนี้นะคะในการแต่งหน้าเหมือนช่างแต่งหน้าจะใช้ให้นะซึ่งลูกหมีชอบเมคอัพในลุคที่น้องลิซ่าเขามาเปิดตัวที่พารากอนเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราอาจจะแต่งแบบปรับให้เข้ากับสีผิวลูกหมีนิดนึงนะคะอาจจะสีโมฟอะไรประมาณนี้เข้ามานะอันดับแรกนะคะลูกหมีจะใช้สีนี้นะคะที่มีความเป็นสีแบบเบดๆค่ะทุกคนทาทั่วเปลือกตากันก่อนเลยนะคะสำหรับพาเลตของ Desiccอันเนี้ยลูกหมีว่าสีเขามีความแบบละมุนมากๆเลยนะคะหลายคนอาจจะคิดว่าเออโทนสีเกาหลีอ่ะมันจะแบบสีอ่อนไหมหรือว่าแบบสีมันจะติดไหมคือมันอ่อนค่ะทุกคนอย่างถ้าลูกหมีรู้สึกนะว่าพาเลตที่สีเข้มของแบบฝั่งเกาหลีอีทูดี้ลูกหมีว่าสีชัดของฮินก็ชัดนะคะจากที่เคยใช้มาแต่ว่าพวก Desiccอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความสีซอฟๆค่ะทุกคนไปเน้นเหมือนแบบการจับช่อต่างๆมากกว่าสีตามเลยจะแบบดูไม่ได้แบบชัดเหมือนสายฝออะไรแบบนี้นั่นเองค่ะทาสองข้างเลยนะคะแต่อย่างส่วนตัวลูกหมีว่ามันก็ถือว่าแบบเออมันก็ชัดแล้วเราก็บิวสีเอานะคะแต่อย่างพาเลตนี้ลูกหมีว่าสีโอเคนะไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะคะทาไปแล้วเนี่ยยังเห็นสีอยู่เห็นไหมคะสีเบจก็ยังแบบมีความเห็นอยู่นะทาเลยขึ้นมาตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะลูกหมีจะใช้สีนี้ค่ะสีน้ำตาลสีนี้นะกับสีน้ำตาลอันนี้ค่ะทาผสมกันนะคะแล้วก็ทาไปบริเวณชิดโคนขนตาของเราเลยค่ะทาไปช่วงข้อพับของตาได้เลยค่ะเลือกหัวแปรงแบบผู้ๆแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็ของเมลินดาเหมือนกันให้เหมือนเขามีความไล่สีค่ะเห็นไหมเสร็จแล้วนะคะเลือกหัวแปรงที่เล็กที่สุดเลยค่ะประมาณนี้จิ้มสีที่เข้มค่ะสีนี้เข้มสุดนะคะจะเป็นน้ำตาลทาไปชิดโคนขนตาเลยค่ะแบบชิดๆเลยนะตรงหางตาลูกหมีก็จะเน้นๆแบบตวัดเขาขึ้นแบบนี้นะคะนิดเดียวอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะนี่สองข้างเห็นไหมคะตรงนี้มันก็จะดูแบบมีการไล่สีเนาะแล้วก็ดูมีมิติมากขึ้นค่ะทำข้างนี้เหมือนกันไล่มาตั้งแต่ตรงหัวตานะคะที่สามเหลี่ยมหัวตาตรงเนี้ยแล้วก็ค่อย
ลากมาค่ะเน้นให้ชิดโคนขนตามากที่สุดต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มมิติให้กับตาล่างกันค่ะทุกคนลูกหมีก็จะใช้สีน้ำตาลสีนี้นะคะกับสีนี้ทาผสมกันค่ะเป็นการเชื่อมระหว่างตาล่างกับตาบนนะคะใช้หัวแปรงเล็กๆอันเดิมได้เลยนี่ค่ะเห็นไหมคะพอเราเชื่อมตาบนกับตาล่างแล้วตาเราก็จะดูกลมโตมากขึ้นนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะเขียนอายไลเนอร์กันค่ะจะเป็นดินสออายไลเนอร์ก่อนนะลูกหมีจะใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะวันนี้จะใช้เป็นของ Can Make ค่ะ Creamy Touch Liner นะคะอันนี้สีเบอร์03นะคะตัวนี้ลูกหมีว่าแบบติดทนดีค่ะราคาไม่แรงมากด้วยแล้วก็เวลาหมุนนะคะแนะนำว่าหมุนมาทีละนิดนะเพราะว่าน้องหมุนลงไม่ได้นะจ๊ะเขาจะมีความใกล้เคียงกับตัวเคสค่ะทุกคนแต่ว่าราคาเหมือนจะถูกกว่าเล็กน้อยนะคะลูกหมีจำไม่ผิดนะคะแต่ว่าเป็นตัวตายตัวแทนกันได้คือสามารถใช้แทนกันได้เลยค่ะหัวลื่นเขียนง่ายแล้วก็เวลาที่เราออกมาแบบนี้นะคะแนะนำให้เขียนไปที่มือเราก่อนค่ะเพราะว่าบางทีนะคะเราไม่ได้หยิบใช้เขานานๆนะมันจะทำให้เหมือนหัวดินสอแห้งค่ะเอามาสวอตที่มือกันก่อนเสร็จแล้วเราค่อยวาดไปที่ตาของเรานะคะมันจะได้แบบว่าเอาตรงที่แห้งๆออกก่อนหนูจะเริ่มวาดตั้งแต่หัวตานะคะจนถึงหางตาเลยตัวนี้ด้วยความที่เหมือนหัวเขาเล็กอะค่ะมันก็จะแบบเขียนเป็นอินไลเนอร์ได้ง่ายนี่นะคะจับหางตาขึ้นแบบนี้ก็ได้ค่ะมันจะได้เขียนได้ง่ายเห็นไหมคะเส้นขอบตาเราก็จะดูชัดขึ้นมาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเขียนตรงบริเวณหัวตาล่างด้วยนะคะให้เหมือนแบบตาเราจะดูมีความจิกมากขึ้นค่ะเหมือนเพิ่มมิติให้เขาแหละแล้วก็ตัวนี้นะคะแบบลูกหมีว่าติดทนดีนะไม่แพนด้าจากที่ลูกหมีเคยใช้มานะคะแบบลูกหมีไม่แพนด้านะวาดไปแบบนี้ค่ะแค่เฉพาะหัวตาไม่ต้องลากไปแบบเยอะมากค่ะประมาณนี้เราใช้มือเกลี่ยให้สีเขาดูฟุ้งขึ้นนี่นะคะเห็นไหมข้างนี้เห็นไหมตาเราก็จะดูมีมิติมากกว่าข้างนี้นะคะข้างนี้ก็จะโล่งๆไปเลยเนาะทำเหมือนกันเลยนี่ค่ะประมาณนี้เส้นมันอาจจะดูแข็งนิดนึงใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะใช้ตัวอายแชโดว์นะคะทาทับอีกทีเพิ่มความละมุนให้มากขึ้นค่ะใช้กับหัวแปรงตัดๆแบบนี้ได้เลยนี่หรือจะเป็นหัวแปรงเล็กๆก็ได้ค่ะทาทับเข้าไปข้างในเหมือนเดิมเหมือนเป็นการเบรนสีให้เขามีความละมุนมากขึ้นนะคะงานตาวันนี้นะคะถ้าบอกว่าใกล้จะเสร็จแล้วจะเชื่อไหมคือใกล้จะเสร็จแล้วจริงๆนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดัดขนตากันค่ะซึ่งที่ดัดขนตาวันนี้ลูกมีใช้เป็นที่ดัดขนตาไฟฟ้านะคะของฟิลิมิลินะคะทุกคนหลายคนทักมาถามเหมือนกันว่าอันนี้คือซื้อมาจากที่ไหนใช่ไหมคะลูกมีได้มาจากที่โอลิฟยังนะคะที่เกาหลีเนาะก็ลองไปดูกันได้นะคะถ้ามีโอกาสได้ไปเกาหลีหรือว่าไม่แน่ใจว่าที่ไทยคือมีร้านที่เขานำเข้ามาไหมพรีออเดอร์ใดๆนะคะก็ลองไปดูกันนะลูกมีว่ามันโอเคมากๆเลยค่ะเวลาดัดก็งับข้อมือขึ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็เวลาใช้มันจะมีความอุ่นๆนิดนึงนะคะแรกๆลูกหมีแบบหนีบหนังตาด้วยอะรู้สึกแบบเจ็บมากแต่พอหลังๆใช้ไปบ่อยก็ชินมือและตอนนี้ก็แบบกะถูกแล้วว่าฉันจะงับตรงไหนให้มันไม่โดนหนังตาชั้นอะไรอย่างนี้นะคะ นี่ค่ะเห็นไหมขนตาก็จะงอนเด้งขึ้นมาเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดขนตากันนะคะซึ่งขนตาวันนี้ที่ลูกหมีใช้นะจะใช้เป็นฟิลชอบๆประมาณนี้นะคะอ่ะแต่ว่าใดๆคือเดี๋ยวเราจะต้องตัดหัวกับตัดท้ายออกก่อนเพราะว่ามีความใหญ่กว่ารูปตาของลูกหมีนะลูกหมีก็จะตัดออกประมาณช่อถึง2ช่อนะคะแบบช่อด้านหลังอย่างเงี้ยเราก็กะเอาแล้วก็ตัดแงบออกไปเลยกาวที่ใช้นะคะใช้เป็นของคอสลุคเหมือนเดิมนะเวลาติดขนตานะคะอันเนี้ยคือลูกหมีแบบประสบพบเจอปัญหาของตัวเองค่ะคือตอนแรกลูกหมีติดขนตาแล้วมันมีความดีดตรงหัวตาใช่ไหมคะแล้วลูกหมีก็เลยแบบว่าลองขยับออกมาให้เหมือนแบบติดไม่ชนหัวตามากจนเกินไปนะคะตัวขนตามันจะได้แบบไม่ดีดแล้วก็ไม่เด้งตรงหัวตาใครที่เจอปัญหาเดียวกันนะคะลองขยับออกมานิดนึงอย่าไปติดชิดกับหัวตามากค่ะนี่ประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะลูกหมีก็จะเว้นช่วงบริเวณหัวตาไว้ห่างนิดนึงค่ะมาลากตรงหางตาเอาถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าตรงหัวตาตรงนี้มันห่างเกินไปนะคะเราอาจจะแบบตัดเป็นช่อขนตาเล็กๆแล้วก็เอามาไว้ข้างหน้าตรงนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าลูกหมีว่ามันก็โอเคแล้วแหละก็อาจจะไม่ได้ต้องเติมนะคะ
เดี๋ยวไปติดอีกข้างหนึ่งก่อนทะด้าไปติดขนตามาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนต่อมาเดี๋ยวเราจะมาเขียนอายไลเนอร์ที่เป็นอายแชโดว์กันค่ะเพื่อให้แบบว่าหางตาเราดูมีความฟุ้งๆขึ้นมานิดนึงนะคะลูกหมีก็จะใช้เป็นอายแชโดว์อันนี้ค่ะสีน้ำตาลอันนี้เลยนะคะเลือกหัวแปรงเป็นแปรงปลายตัดประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะทาทับช่วงตรงนี้ไปเลยค่ะแล้วก็ลากออกมานี่ค่ะให้เป็นเงาประมาณนี้นะคะลูกหมีจะลากออกมาจากบริเวณที่เราติดขนตาตรงนี้ค่ะแล้วก็ลากออกมารอยข้อต่อของช่อขนตาอันสุดท้ายนะคะแล้วก็ลากออกมาเลยเสร็จแล้วลูกหมีก็จะใช้เป็นอายไลเนอร์นะคะที่เป็นหัวผู้กันวันนี้ใช้เป็นของ Super Mom นะคะ Art Twist Drawing Eyeliner ค่ะอันนี้จะบอกว่าติดทนดีมากค่ะทุกคนแล้วก็หัวมีความเล็กเลียวนะคะเขียนง่ายอันนี้ติดทนมากจริงนะอันเนี้ยที่เลือกสีแบ็คเบาเพราะว่าเหมือนลูกหมีชอบน้ำตาลที่มีความน้ำตาลเกือบดำแต่ว่าไม่ชอบดำเพราะดำมันจะทำให้หน้าลูกหมีดูดุตาดูดุใช่ไหมคะก็เลยจะชอบเป็นโทนสีประมาณนี้นะคะเราจะวาดทับไปช่วงเมื่อกี้เลยที่เราล่างตัวอายแชโดว์ไว้ค่อยๆล่างออกมาค่ะนี่เป็นเส้นเล็กๆก็พอประมาณนี้นะคะการที่เราล่างเป็นอายแชโดว์ไว้อะค่ะทุกคนเหมือนเราแบบเหมือนเราวาดรูปอะเนาะใช้ดินสอล่างก่อนแล้วก็ลงเป็นเหมือนพวกแปรงหรือว่าปากกาหรืออะไรอย่างนี้ฟิลวาดรูปเลยนี่ค่ะมันก็จะทำให้เหมือนเราแบบเขียนได้ง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วใช้หัวแปรงอันเดิมค่ะใช้กับสีน้ำตาลสีนี้กับสีนี้ผสมกันนะคะแล้วก็ล่างตรงนี้นิดนึงล่างออกมาประมาณนี้ค่ะให้มันเหมือนมีหางสองหางแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะลูกหมีจะใช้มาสคาร่านะคะวันนี้ใช้เป็นของ Etudy ค่ะ Curl Fix นะช่วงนี้ใช้อันนี้ตลอดเลยไม่รู้เพื่อนๆเบื่อกันหรือยังนะคะแต่ว่ามันดีจริงนะมันแบบติดทนเด้งดีอะค่ะทุกคนอันนี้สีเบอร์01นะคะสีแบล็คสีดำเลยดำสนิทเก็บขนตาจริงกับขนตาปลอมของเราค่ะค่อยๆปัดเวลาติดขนตาไปแล้วก็รอสักพักนึงนะคะอาจจะไปแต่งอะไรอย่างอื่นก่อนเสร็จแล้วค่อยมาปัดมาสคาร่าขนตาจริงกับขนตาปลอมให้มันเข้ากันเพราะว่าถ้าเกิดปัดไปเลยบางทีกาวมันยังไม่แน่นค่ะขนตาที่เราติดไปอาจจะหลุดนะจ๊ะรอให้เขาแบบเกาะติดกับขนตาเราก่อนแล้วเราค่อยปัดทับแบบนี้เดี๋ยวลูกมีขอตัวไปทำข้างนี้เหมือนกันก่อนนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาวาดดอลลี่อายกันนะคะทุกคนเพิ่มความแบ๊วกรุบนะลูกมีจะใช้สีน้ำตาลสีเดิมนะคะพาเลตนี้คือแบบใช้ครบจบมากๆนะเลือกหัวแปรงเล็กๆนะคะเสร็จแล้วนะคะลูกหมีจะใช้สีที่มีความสว่างสว่างประมาณนี้ค่ะทุกคนอันนี้ลูกหมีใช้พาเลทที่ได้มาจากตอนที่ไปเซี่ยงไฮ้นะคะแต่เกิดใครไม่มีนะก็สามารถใช้เป็นพาเลทที่เพื่อนๆบอกว่าเลือกสีโทนประมาณนี้ค่ะมีความสว่างสว่างนิดนึงเอามาทาช่องด้านในของ Dolly Eye เราได้เลยทำให้เหมือนใต้ตาเราดูมีมิติขึ้นเห็นไหมคะช่วง Dolly Eye เราก็จะดูชัดขึ้นพอเราแบบทาสีครีมๆเข้าไปข้างในมันจะดูเหมือนมีมิติทำให้เหมือนตัวดอลลี่อายของเราดูนูนขึ้นใช่ไหมคะเสร็จแล้วนะคะลูกหมีจะใช้ตัวกลิตเตอร์ตรงนี้ทาทับอีกทีนึงค่ะโอ้ my god ตอนนี้อายคือจึ้งมากโอเคสำหรับงานตาวันนี้นะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยนะซึ่งแบบว่าปกติลูกหมีก็ไม่ค่อยได้แต่งตาที่มีความแมตต์แบบนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะแบบติดทากลิตเตอร์เนาะแต่ว่าจริงๆก็คือทาแบบแมตต์แบบนี้ก็มีความแบบสวยไปอีกแบบนึงนะคะต่อมางานแก้มกันบ้างค่ะซึ่งแก้มวันนี้ลูกหมีจะแบบใช้สีโทนละมุนละมุนเลยนะคะก็จะใช้เป็นแบบครีมบลัชก่อนค่ะทุกคนใช้เป็นของลากลาสนะคะอันนี้สี Baby In Love นะคะจะเป็นโทนชมพูแบบชมพูแป้นมากๆนะคะทุกคนซึ่งจริงๆตอนที่ลูกหมีเรียน personal color มาใช่ปะจริงๆสีอย่างเงี้ยลูกหมีใช้ไม่ได้นะคะคือต้องทาสีที่มีความตุ่นๆผสมเข้าไปอีกนะซึ่งวันนี้เราก็จะทานั่นแหละเพราะว่าไปเรียนมาแล้วก็นำมาปรับใช้กับตัวเราละกันนะคะซึ่งอันนี้ลูกหมีจะทาช่วงหน้าแก้มตรงนี้ก่อนเพื่อให้แก้มเราดูแบบมีความน่ารักน่ารักขึ้นมาก่อนนะอันนี้คือสีชัดมากนะคะแนะนำว่าพอแท็บมาแล้วอะแต้มไปที่หลังมือก่อนให้สีเขาแบบเหลือน้อยลงนิดนึงแล้วก็ค่อยๆกดๆไปที่หน้าแก้มเรานะคะเห็นปะสีน่ารักมากเลยเนาะ
จริงๆที่ลูกหมีไปเรียน Personal Color มาใช่ไหมคะลูกหมีได้ออทัมเนาะซึ่งออทัมอ่ะมันก็จะเหมาะกับโทนสีที่เป็นวอร์มโทนใช่ไหมคะแต่ว่าใดๆก็คือบางครั้งลูกหมีก็รู้สึกว่าเราก็ชอบแต่งคูโทนนะเพราะว่าเวลาแต่งคูโทนหน้าเราจะดูมีความเด็กลงนะคะเด็กขึ้นเด็กลงเอาเป็นว่าเด็กหน้าดูเด็กนะคะลูกหมีก็จะแบบปรับใช้นะคะอย่างเช่นโทนชมพูแบบแป้นๆเราอาจจะใช้ไม่ได้เราจะเป็นชมพูที่มีความตุ่นม่วงขึ้นมาให้มันดูมีความละมุนละมุนมากขึ้นนะคะเราก็จะใช้กับผิวโทนเหลืองๆประมาณเราอย่างเงี้ยได้จริงๆมันก็ไม่ได้มีถูกผิดหรอกนะแต่ว่าเราก็ต้องลองถึงจะรู้ว่าเข้ากับเราหรือไม่เข้ากับเราอะไรแบบนี้เนาะเสร็จแล้วต่อมาเดี๋ยวลูกหมีจะปัดแบบฝุ่นทับนะคะก็จะใช้เป็นของ 3CE นะคะอันนี้ Face ปัดสี City Move นะคะทุกคนสีนี้น่ารักมากเอาทำไปในฮอลที่ลูกหมีไปเปิดให้ดูใน Walk ที่ลูกหมีลองของที่ซื้อมาจากที่จีนใช่ไหมคะก็แบบสีน่ารักจริงๆนะก็จะใช้กับแปรงหัวเล็กๆแบบนี้นะเพราะว่าวันนี้เราอยากได้แก้มที่ดูน่ารักจมูกจมิ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นโทนชมพูที่มีความตุ่นม่วงๆใช่ไหมคะอย่างที่บอกไปเนาะว่าชมพูแป้นอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบต้องผสมนิดนึงให้มันเข้ากับผิวของเรานั่นเองค่ะซึ่งอย่างสีเนี้ยลูกหมีว่าใครผิวเหลืองหรือว่ามีความแบบอยู่ในวอร์มโทนอะใช้ได้นะขอแป้งก่อนนิดนึงนะคะแล้วก็ทาไปตรงนี้ทาทับช่วงบริเวณริมบัตรที่เราทาไปเมื่อกี้ได้เลยค่ะเน้นเป็นการแท็บๆก็ได้เหมาะกับหน้าหนาวนี้มากๆค่ะถึงแม้ประเทศไทยจะไม่หนาวเลยก็ตามแต่ใครที่ไปเที่ยวที่เหนืออาจจะหนาวใช่ไหมคะก็แบบฝากเที่ยวเผื่อด้วยนะคะลูกหมีก็ไม่ได้ไปไหนปีใหม่นี้กลับบ้านจ้าสีน่ารักมากเลยค่ะน่ารักเนาะประมาณนี้นะคะวันนี้เราจะลงแค่หน้าแก้มแล้วก็จมูกนิดนึงอะประมาณนี้เก็บกรอบหน้ากันนะคะวันนี้จะใช้เป็นพาเลทของ Day 6อันนี้แหละนะคะทุกคนที่ลูกหมีใช้ตอนที่ลงคอนซีลเลอร์ไปเนาะเราจะใช้สีนี้ผสมกับสีนี้นะคะเป็นโทนน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลแบบมีความอมเหลืองนิดนึงนะเก็บช่วงบริเวณกรอบหน้าของเราค่ะค่อยๆแทบๆไปได้เลยลูกหมีไม่มีหัวแป้งเล็กๆอ่ะแบบใช้แป้งเดียวกับคอนซีลเลอร์กลัวมันจะผสมกันนะคะก็เลยใช้เป็นหัวแป้งที่มีความใหญ่ขึ้นมานิดนึงเก็บช่วงกรอบหน้านิดนึงอย่างเวลาแต่งหน้าลูกหมีจะไม่ค่อยได้เซตแป้งก่อนนะคะจะแบบลงเป็นพวก product ที่เป็นเนื้อครีมหรือว่าเนื้อลิควิดอะไรอย่างเงี้ยไปก่อนแล้วเราก็จะเซตแป้งทีหลังเพราะว่าลูกหมีกลัวว่าสมมติเซตแป้งไปแล้วอะแล้วแบบเราแต่งปุ๊บตอนสุดท้ายเราต้องเซตแป้งอีกรอบนึงกลัวว่าหน้ามันจะดูแบบมีความแป้งจนเกินไปนะคะเราเลยจะชอบลงพวก product ที่เป็นเนื้อครีมอะไรอย่างงี้ก่อนแล้วก็แป้งก็คือจะอยู่หลังสุดเลยต่อมานะคะเดี๋ยวลูกหมีจะใช้สีนี้นะคะผสมกับสีนี้เหมือนเดิมแล้วก็คอนทัวร์จมูกค่ะเวลาคอนทัวร์จมูกเราก็จะคอนทัวร์ช่วงนี้ลูกหมีอาจจะไม่ได้ล่างไปถึงคิ้วตรงนี้เลยนะอาจจะแค่ประมาณนี้ค่ะช่วงกระบอกตาของเรานิดเดียวแล้วก็ลากลงมาให้ดูเหมือนแบบมีความเป็นมิติเฉยๆนะคะตรงเนี้ยเราก็จะเว้นไว้จะแบบแค่ช่วงล่างกับช่วงบนเฉยๆแล้วก็เก็บฐานจมูกค่ะขอขอบปากนิดนึงเพิ่มเงามองในกล้องเนี้ยแก้มลูกหมีแบบว่าแป่นมากเลยเนาะ ลูกหมีจะลงแบบฝุ่นทับอีกนิดนึงนะคะจะใช้เป็นสีน้ำตาลสีนี้อันนี้จะเป็นพาเลตจากพี่สาวจีนนะคะจูดี้ดออันเดิมแต่ว่าไม่แน่ใจว่าที่ไทยแบบมีร้านนำมาขายหรือยังนะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไปจีนลูกหมีว่าพาเลตเนี้ยได้จึงคือมีความแบบอมเทานิดนึงแต่เป็นเทาที่เหมือนคอนทัวร์ที่มีความเป็นอมเทานิดนึงแต่ว่าใช้กับผิวเหลืองได้อย่างเงี้ยก็แนะนำควรตำมานะลูกหมีว่ามันโอเคเลยทาทับช่วงที่เราลงเนื้อครีมเมื่อกี้ไปอีกหนึ่งรอบค่ะท้ายสุดสุดท้ายนะคะงานลิปสติกนั่นเองค่ะซึ่งลิปวันนี้ลูกหมีได้เป็นโทนแบบมีความ MLBB นิดนึงเนาะอยากให้มันใกล้เคียงกับสีปากจริงของเรานะคะแล้วก็เมื่อกี้แอบไปแบบว่าเอาสีแก้มออกนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้ลูกหมีตั้งใจแต่งให้แบบผิวมันดูมีความโกลๆเนาะแต่ว่าแก้มเมื่อกี้คือโดดมากกินทับแบบว่าความผิวที่ฉันต้องการจะเสือออกมาหมดเกลี้ยงนะคะเราก็เลยแบบว่าไปเอาออกมาหน่อยละกันซึ่งตอนนี้ลูกหมีว่าโอเคแล้วนะคะแบบสีกำลังละมุนเนาะมางานปากกันค่ะซึ่งปากวันนี้ลูกหมีใช้เป็นของ 4U2 นะคะอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์เขาเลยเพิ่งออกมาเลยนะคะจะบอกว่า 4U2 คือออกแต่ละสีก็คือสวยแล้วก็ออกแบบจำนวนเยอะมากๆนะคะเวลาเลือกทีคือแบบเลือกยากมากจริงๆนะแต่ว่ามันก็เป็นแบบว่าจุดเด่นของแบรนด์เขาเนาะว่าแบบออกสีมาเยอะนะคะเลือกใช้กันได้แบบว่าตามเฉดสีโทนสีที่เพื่อนๆต้องการเนาะเนี่ยค่ะทุกคนสวัสดีให้ดูก่อนนี่ซึ่งอันนี้ทาแบบเดิมเลยค่ะแต้มด้านในนี่แล้วก็แต้มข้างๆเหมือนเดิมก็ใช้แปรงเบนได้เลยสีที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวลูกหมีจะลงเป็นกลอสใส่ทับอีกชั้นนึงนะคะอันนี้เพื่อนๆสามารถใช้กลอสอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีได้เลยค่ะทาช่องกระจับปากบนกับข้างล่างนิดนึงค่ะสวยมาก
คนสำหรับเมคอัพในวันนี้นะลุคโดยรวมก็จะมีความคลีนๆประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เน้นงานผิวๆใช่ไหมคะก็สำหรับลุคนี้นะคะลุคมีว่าก็น่าจะเหมาะกับการนำไปแต่งในหน้าหนาวแก้งๆหนาวละกันนะคะในไทยแลนด์บ้านเราละกันเนาะถ้าเกิดใครที่มีโอกาสได้ไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าเมืองหนาวจริงๆนะคะก็สามารถนำลุคนี้ไปแต่งตามกันได้แต่ถ้าเกิดใครที่อยู่ไทยแลนด์นะคะก็แบบแต่งแก้งๆหนาวก็ได้นะอาจจะแบบว่าใครที่เป็นคนที่ผิวมันนะคะอาจจะเซตพวกแป้งฝุ่นหรือแป้งผสมรองพื้นช่วยควบคุมความมันในช่วง T zone ก็ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้ลูกมีไม่ได้เซตแป้งนะจะได้เห็นแบบว่าความผิวๆเอยใดนะคะก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะแล้วก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปี2023แล้วนะคะทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ดูกันจนจบจนถึงตอนนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณที่ทุกคนเนี่ยร่วมเดินทางกันมาตลอดทั้งปีนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่นะคะที่เพิ่งเข้ามารู้จักลูกมีในปีนี้หรือว่าจะเป็นผู้ติดตามที่รู้จักกันมาเนิ่นนานมากๆตั้งแต่ลูกมีแบบว่าทำ YouTube ใดๆก็ว่ากันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆจริงๆนะคะก็สำหรับทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อนสามารถพูดคุยกับลูกมีได้ตลอดเลยนะอะไรที่แบบว่าเพื่อนๆติชมมานะคะลูกมีก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขแน่นอนค่ะทุกคนก็น้อมรับทุกฟีดแบคทุกความติชมของเพื่อนๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เมามอยกันได้ตลอดเหมือนเดิมนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง Facebook Fanpage นะคะหรือว่า Instagram ของลูกมีรวมถึง YouTube อันนี้ด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็สำหรับท้ายปีนี้นะคะลูกมีก็จะมีกิฟต์เอาเวเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันด้วยนะคะก็สามารถไปดูกิจกรรมนะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่ Facebook Fanpage ของลูกมีเลยนะคะเดี๋ยวลูกมีจะทิ้งลิงก์ Facebook Fanpage ไว้ให้ใต้คลิปนะคะก็ไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะก็จะเป็นการแจกของเล็กๆน้อยๆนะคะที่ลูกมีบอกว่าอยากจะตอบแทนทุกคนนะคะในช่วงปี2023หรือว่าตลอดมานั่นเองเนาะเพราะเราก็ไม่เคยแจกของอะไรกันเท่าไหร่นะคะก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันด้วยนะแล้วก็ท้ายสุดสุดท้ายนี้นะคะก็มาสวัสดีปีใหม่เพื่อนๆกันนะคะ Happy New Year ต้อนรับปี2024ไปด้วยกันนะคะทุกคนก็อะไรที่ไม่ดีในปี2023นะคะก็ทิ้งไว้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดีๆในปี2024กันนั่นเองนะคะเรียนรู้แล้วก็เติบโตไปด้วยกันนั่นเองนะคะขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งนะคะที่แบบว่าเข้ามาดูเข้ามาให้กำลังใจลูกหมีกันนะบอกเลยว่าในแต่ละปีทุกๆปีนะคะมันก็ไม่ง่ายสำหรับเรานะแต่ว่าที่เราแบบมีกำลังใจในการทำทุกๆคลิปขึ้นมานะคะเพราะว่าคนดูทุกคนของเราเลยนะไม่ว่าจะแบบบางทีก็อาจจะมีคอนเทนต์ที่แบบน่าเบื่อไปบ้างหรือว่าน่าสนใจบ้างนะคะก็ยังไงก็แบบว่าอย่าทิ้งเรากันไปไหนนะคะดูช่องเรากันก่อนนะแล้วก็แวะมาเมามอยกันได้ตลอดนะจ๊ะยังไงวันนี้ลูกหมีก็ต้องไปแล้วนะก็เดี๋ยวจะมีคลิป Favorite Makeup Favorite Skincare นะคะตามมาไม่แน่ใจว่าจะลงทันสิ้นปีนี้มั้ยหรือว่าจะเป็นต้นปีหน้านะคะแต่ว่ามาแน่นอนปีนี้มี Favorite Skincare มาให้ด้วยนั่นเองค่ะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ลูกหมีเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ปีหน้าก็อย่าหายไปไหนนะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย Love you